ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เป็นเสาหลักหนึ่งเป็นเจ้าภาพเสาหลักเรื่องของ ASCC นะคะเป็นเรื่องของประชาคมวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งตรงนี้ในประเด็นของคนพิการเนี่ยค่ะก็ประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งเลยก็คือทำอย่างไรให้คนพิการเนี่ยมีศักยภาพพึ่งพิงตนเองได้นะคะก็ในส่วนนี้เราก็มีแผนแม่บทด้านคนพิการอาเซียนก็ในมิติทุกมิติเลยค่ะเรื่องของคนพิการเรื่องของเกียรติศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะเรื่องของขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของคนพิการแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เราก็จะเน้นเป็นเรื่องสตรีพิการด้วยนะคะรวมถึงผู้ประกอบการต่างๆที่ทำงานด้านธุรกิจด้านคนพิการหรือช่วยคนพิการให้มีความยั่งยืนขึ้นนะคะณวันนี้เราก็พยายามส่งเสริมให้มีธุรกิจเพื่อสังคมหรือ social enterprise ที่ทำโดยคนพิการหรือโดยสารประกอบการต่างๆที่ต้องการทำเพื่อคนพิการนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของสวัสดิการที่ก้าวหน้าขึ้นนะคะมีทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมค่ะก็ในส่วนของการทำงานในปี2563ก็คงเน้นไปที่เรื่องของพัฒนาศักยภาพคนพิการณวันนี้ภายใต้หน่วยงานของกรมเองก็มีศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพอยู่ทั้งหมด8แห่งทั่วประเทศนะคะและนอกจากนั้นแล้วเราก็ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีทั้งกศน.มีทั้งศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงแรงงานก็จะมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการของสำนักงานประกันสังคมรวมทั้งจะมีทั้งเรื่องของเครือข่ายคนพิการทั้งสมาคมทั้งชมรมต่างๆนี่ค่ะช่วยกันพัฒนาศักยภาพคนพิการอยู่แล้วด้วยก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งจุดนึงนะคะที่เราทำงานร่วมกับเครือข่ายก็ทำให้คนพิการเนี่ยค่ะทุกในช่วงวัยนะคะกระทรวงศึกษาก็เริ่มมาพิจารณาเรื่องเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาตอนนี้เราก็มีศูนย์บริการคนพิการในระดับจังหวัดซึ่งดูแลในพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีในพื้นที่ห่างไกลเราก็มีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตั้งขึ้นโดยท้องถิ่นเองทั้งอบต.ทั้งเทศบาลก็มาร่วมตั้งกับเราถึง 2,000 กว่าแห่งก็ตรงนี้ก็ช่วยกันค่ะก็เท่ากับทำให้ตอนนี้เรามีผู้ให้บริการกับคนพิการค่อนข้างจะทั่วถึง